ดูข้อมูลนะคะในช่วงครึ่งปีแรกค่ะปรากฏว่ามีนักลงทุนเนี่ยสนใจมาลงทุนในพื้นที่ EEC ไม่น้อยเลยทีเดียวเรื่องนี้ค่ะท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.นะคะคุณวิริศอมรปานบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมอย่างคึกคักค่ะหลังเปิดประเทศนะคะรวมถึงจากการที่เกิดข้อขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐก็เป็นโอกาสของไทยขึ้นนักลงทุนที่มาเนี่ยมีทั้งขยายโรงงานขยายพื้นที่ทั้งรายเดิมรายใหม่ที่ไม่เคยเข้ามาก่อนอย่างเช่นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV ในประเทศจีนก่อนหน้านี้เข้ามา 2-3 ยี่ห้อค่ะตอนนี้ก็มียี่ห้ออื่นๆเนี่ยตื่นตัวนะคะกำลังเข้ามาขออนุมัติการลงทุนส่วนการลงทุนอื่นๆก็พยายามดึงธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และสุขภาพจากประเทศตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอาระเบียอาหรับมาลงทุนใน EEC เพื่อไทยเนี่ยเป็น Medical Hub ของภูมิภาคแต่คงไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่ EEC นะคะอาจจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเพราะว่าโรงพยาบาลระดับอินเตอร์ของไทยก็มีชื่อเสียงมากปัจจุบันในพื้นที่ EEC กำลังเร่งก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งสาธารณสุขให้แล้วเสร็จตามแผนเช่นรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินท่าเรือมาบตาพุธเฟส3ท่าเรือแหลมฉบังเฟส3สนามบินอุตภเปาและเมืองการบินซึ่งระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนี่ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสนใจเลยลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นนะคะจากเดิมเนี่ยเราก็มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วจากทำเลที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตอนนี้นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังพื้นที่เต็มหมดแล้วค่ะกนอ.ก็ร่วมกับบริษัท Korea Land and Housing หรือ LS บริษัทรัฐวิสาหกิจจากเกาหลีนะคะพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาบนพื้นที่ EEC รองรับการลงทุนรถยนต์ EV การแพทย์โลจิสติกซึ่งจากข้อขัดแย้งจีนกับสหรัฐก็เป็นตัวเร่งค่ะให้นักลงทุนเกาหลีสนใจลงทุนในไทยด้วยรวมถึงกรณีที่มาเลเซียเนี่ยขึ้นค่าแรงนะคะมีนโยบายการปิดประเทศก็ทำให้อุตสาหกรรมพยายามย้ายฐานมาไทยแล้วก็เวียดนามส่วนการที่ไทยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็มองว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะทำให้เกิดการย้ายฐานออกไปเพราะว่าหลายธุรกิจก็มีแรงงานที่ทักษะนะสูงเข้าใจสูงอยู่แล้วก็มองว่าจะทำให้ธุรกิจเนี่ยยกระดับไปสู่การใช้ระบบเทคโนโลยีมากขึ้นทีนี้เพื่อเป็นการจูงใจนักลงทุนเข้ามาค่ะทาง BOI กำลังจัดรูปแบบสิทธิประโยชน์ใหม่ๆนะคะเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะหมดภายในสิ้นปีนี้ก็คาดว่าจะประกาศออกมาปลายปีนี้จากปัจจุบัน BOI เนี่ยให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนเช่นลดภาษีสำหรับบริษัทที่มีนโยบายลดพลังงานลดคาร์บอนการหาที่อยู่อาศัยให้กับผู้บริหารที่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้รวมถึงสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวแล้วก็ให้วีซ่าระยะยาวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซต์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ